เจ้าหญิงเลยนี่ยังไงเนี่ยนี่ในบ้านเราวันนี้นี่มาชุดใหญ่เลยนะแขกชุดใหญ่เราจ้างออเคสตรามากล่อมเราในช่วงวันหยุดแบบนี้เลยเหรอเช้ามาแล้วก็มีออเคสตราเพราะๆฟังแต่ว่าเขาจะเป็นใครเนี่ยรอติดตามในช่วงเบรกที่สองวันนี้ก็เป็นทุกคนสวัสดีนะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ใช่นะคะใช่ยืนตรงนี้กันตะกี้เหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงเหมือนเราอยู่ในปราสาทราชวังยังไงก็ไม่รู้นะจะต้องมีดนตรีกล่อมแล้วก็ต้องมีละครให้ดูด้วยละครตอนนี้สนุกทุกเรื่องโดยเฉพาะนะคะพุธพฤหัสเสื้อที่เราใส่อยู่นี้ก็คือจากละครเรื่องหนึ่งด้าวฟ้าเดียวใช่ค่ะนะคะเวลา2ทุ่มนี่เลย1ด้าวฟ้าเดียว2ทุ่มนิดๆ2ทุ่มครึ่งนะคะนี่ก็คือขันทองหรือว่าออกพระศรีขันทินใช่นี่ก็คือแมงเมาสนุกมากดาวนี้ติดเลยเรื่องนี้เนาะย้อนยุคไปในช่วงของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องความรักชาติกลบทเขาจะเป็นเหมือนรหัสลับอะไรเงี้ยสนุกต้องติดก็เมื่อกี้นี้ใส่เสื้อนี้ออกมาน้องๆบอกว่าอุ๊ยตายแล้ว1ดาวฟ้าเดียวแบบว่าดูกันอยู่เป็นแฟนละครช่อง3กันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะวันนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะวันหยุดสบายๆกับรายการ Weekend Life Tip ค่ะพาไปเที่ยวกันก่อนนี่พาน้องๆไปเที่ยวด้วยนะคะในช่วงนี้หลายๆคนก็ยังปิดเทอมกันอยู่โดยเฉพาะเด็กๆข่าวแรกวันนี้พาไปเที่ยวทะเลสาบสงขลาเขาทำอะไรกันที่นั่นไปดูค่ะสวยไหมพี่อินงดงามมากภาพวาดเลยค่ะนี่คือทะเลสาบสงขลาจริงๆแล้วเนี่ยติดอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าฝั่งที่เราไปถ่ายทำเนี่ยคือฝั่งจังหวัดพัทลุงค่ะเขาบอกทะเลสาบเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูแรงก็คือในช่วงนี้ค่ะชาวบ้านปกติอาศัยอยู่ริมทะเลสาบก็จะทำการประมงน้ำจืดแต่พอเริ่มเข้าสู่ฤดูแรงทำอะไรล่ะนี่ที่เดียวในประเทศไทยนะเริ่มปักดำต้นกล้าเพื่อทำนาริมทะเลสาบปกติเราจะเห็นนาขั้นบันไดการทำนาอยู่ในทุ่งนาคือนานี่เขาจะเป็นพื้นที่จัดไว้เฉพาะใช่แต่อันนี้คือพื้นที่ธรรมชาติเป็นพื้นที่ธรรมชาติอยู่ริมทะเลสาบเลยจ้ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็รับเด็กประมาณ70คนที่เห็นในภาพนี้นะมาจากไหนล่ะมาจากสงขลาปัตตานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็พัทลุงมาเข้าค่ายเรียนรู้การทำนาริมทะเลสาบซึ่งทำกันมาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะเป็นการทำนาบนดินโคลนได้เล่นน้ำด้วยเด็กๆก็ได้เพื่อนใหม่พบปะกันเด็กๆหลายคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เด็กทางภาคใต้ที่บ้านก็ไม่ได้ทำนาก็เลยอยากสมัครมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะว่าเด็กๆหลายคนเลยนะจะได้รู้วิธีการทำนารู้คุณค่าของข้าวรู้คุณค่าและความเหนื่อยยากของชาวนานะคะและโตขึ้นก็ไปถามเด็กๆหลายคนก็บอกว่าอยากจะเป็นชาวนาก็มีอยากเป็นนักวิชาการเกษตรก็มีเพื่อที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไทยให้คงอยู่คุณเห็นไหมอันนี้เยี่ยมเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเคยเห็นคือทำนาแล้วข้างหลังก็เป็นทะเลสาบเพราะว่านี่คือทะเลสาบน้ำจืดนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะเพราะว่าท่านก็อาศัยการสังเกตฤดูกาลต่างๆช่วงนี้น้ำขึ้นแบบนี้เหมาะกับบริเวณนี้ในการทำนาแทนที่จะปล่อยพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่รกร้างเฉยๆนะคะเขาบอกการทำนาแบบนี้ก็ไม่ยากด้วยปักดำต้นกล้าให้อยู่ในพื้นเลนเนี่ยนะไม่กี่วันต้นกล้าก็จะเจริญเติบโตเกษตรกรก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยด้วยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทะเลสาบเนี่ยมีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์อยู่แล้ว
จึงเหมาะที่จะปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่งและนี่คือหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีการทำนาอยู่ริมทะเลสาบตลอดระยะเวลาตลอดระยะทางสิยาวกว่า12กิโลเมตรโอ้โหแล้ว4เดือนคุณได้ข้าวได้ข้าวอร่อยอร่อยจากริมทะเลสาบธรรมชาติด้วยใช่ค่ะคุณวิจิตราอมรวิริยชัยนะคะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยภูมิปัญญาก็บอกว่าได้ร่วมกิจกรรมนี้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็ทำให้เราได้เรียนรู้เนาะวิถีการเกษตรของชาวจังหวัดพัทลุงนะคะที่สำคัญเด็กๆได้ไปเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวใช่12กิโลเมตรนี่ก็โอ้ยผลผลิตได้นาได้ข้าวเยอะเลยนะข้าวจากภาคใต้อร่อยนะอย่างพัทลุงก็จะมีข้าวสังหยดค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพันธุ์ข้าวหลากหลายมากนะคะที่น่าสนใจด้วยเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเนาะอยากไปอย่างนี้มั้งอ่ะน่าสนุกจังเลยเดี๋ยวมีโอกาสอีกเพราะว่ายังต้องคอยดูแลนาน้อยๆนี่ให้เจริญเติบโตขึ้นปกติไม่เคยทำนาเคยแต่ไถนาอันนี้ถอดแล้วล่ะใครขำนี่เลยพี่ใหญ่ขำขำอะไรคะคุณครูอย่าเพิ่งไปเหวี่ยงคุณครูเดี๋ยวก่อนเราจะมีโอกาสได้เหวี่ยงกันในช่วงเบรกสองเดี๋ยวเขารอเขาคุยกันเดี๋ยวต้องชกใหญ่กับเด็กๆเหล่านี้แน่นอนต้องสัมภาษณ์แน่ค่ะเรื่องต่อไปนะคะเด็กๆทำดีนั้นเราต้องเป่าประกาศกันค่ะนี่นะคะที่จังหวัดตรังค่ะเด็กๆนั้นเป็นจิตอาสานะคะในการวาดภาพทาสีบนกำแพงสถานพินิจเพื่อให้เยาวชนผู้ถูกคุมขังนั้นรู้สึกคลายความตึงเครียดนะคะแล้วก็เป็นที่ผ่านไปผ่านมาของผู้คนเนี่ยก็จะรู้สึกสวยงามนี่อ่ะจิ้มๆๆๆกันใหญ่ตอนเด็กเราก็ชอบทำมีไหมเด็กๆเคยไปทำกิจกรรมโรงเรียนไหมไปวาดภาพผนังวาดภาพกำแพงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะตำบลทุ่งค่ายจังหวัดตรังเขามีการเปิดรับสมัครจิตรกรอาสาให้มาช่วยกันวาดภาพบนกำแพงก็กำแพงนี้มีความยาว80เมตรแล้วก็สูง250เมตรเพราะว่าต้องการให้กำแพงนี้เป็นสีสันนะคะให้กับเยาวชนผู้ถูกคุมขังแล้วก็รวมทั้งผู้ที่ผ่านไปมาด้วยก็มีจิตรกรมากมายเลยทีเดียวมาร่วมอาสาวาดภาพในก็ประมาณสัก20คนได้นะคะหนึ่งในนั้นที่เราติดตามกันอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นน้องฮีโร่อายุ7ปีค่ะ อยู่ชั้นป.1 โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาโอ้ยตัวยังไม่สูงเท่าไหร่เลยนะต้องวาดบนโต๊ะต้องวาดบนโต๊ะด้วยนะคะแต่ว่าสวยแล้วก็มีน้องไตเติ้ลลูกพี่ลูกน้อง6ขวบนะก็มาช่วยกันนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วอยากจะเน้นภาพคือน้องๆเนี่ยเขาตั้งใจเลยบอกว่าอยากจะเน้นภาพที่ดูแล้วมันสบายตาครับเขียวนะเป็นสีเขียวบ้างเป็นดอกไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูแล้วก็สดชื่นด้วยสำหรับน้องฮีโร่นะคะเขาก็เลือกวาดภาพต้นไม้กับใยแมงมุมเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นเหมือนเป็นใยขาวๆนะใยแมงมุมนะคะโดยมีคุณแม่นะคะคอยช่วยดูแลบ้างนะซึ่งก็เป็นครั้งแรกค่ะที่น้องนั้นได้ลงมือวาดภาพด้วยสีอะคริลิกบนกำแพงน้องฮีโร่นั้นชอบวาดภาพระบายสีมาตั้งแต่2ขวบแล้วค่ะพอมีกิจกรรมนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยเอาละครับผมอาสาผมอยากมาช่วยผมอยากมาทำจิตอาสาด้วยจิตอาสาด้วยนะคะอยากชวนฮีโร่มาที่บ้านจังเลยที่บ้านกำแพงว่างอยู่กำแพงที่บ้านตอนนี้ดำมากจะให้ฮีโร่มาช่วยวาดให้น้องจริงวาดไปก่อนได้ไหมน้องจริงน่าจะวาดไม่รอดหรือว่าสีดำนั่นเป็นน้องจริงเองสายดาร์กค่ะน้องจริงเป็นสายดาร์กสายดาร์กค่ะสีดำไว้ที่กำแพงแต่ว่าส่งเสริมนะคุณพ่อคุณแม่กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะนอกจากเด็กๆได้ใช้ความรู้ศิลปะได้มีสมาธิได้มีความสุขแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมจิตอาสาในสำคัญทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะก็เป็นการฝึกฝนเด็กๆด้วยแหละนะเรื่องของการมีน้ำใจอบอ้อมอารีแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมถ้าน้องฮีโร่ว่างเดี๋ยวก็มาหน้ามาอาคารมารินนท์พี่อินอยากเปลี่ยนสีรถลูกอ๋อรถคันนั้นใช่ไหมที่จอดข้างๆพี่ดาวเอารถพี่ดาวไปด้วยปกติเขาติดว่ารถคันนี้สีเหลืองเออมีเป็นสติ๊กเกอร์ไงแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ฮีโร่มาวาดที่รถพี่อินเออได้นะคะก็อยู่ข้างๆรถพี่ดาววาดรถพี่ดาววาดรถพี่ด้วยก็ได้ชอบนะคะเราคุยกันมาสักพักนึงแล้วล่ะมาเกริ่นเรื่องแขกรับเชิญของเราคนนี้เขามันนั่งเขานั่งอยู่น้ำลายบูดมากแล้วเราคุยกันนานพอสมควรเขาเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ารู้แน่นอนนะคะว่าเยาวชนคนเก่งแล้วก็คุณครูคนเก่งเหล่านี้ก็คือใครใช่แต่ว่าตอนนี้เราจะให้เอาเสียงดนตรีนั้นแนะนำตัวเองไปก่อนในช่วงนี้นะคะนี่